ครับแถบนี้ก็จะเป็นบังกะโลเล็กๆนะฮะอยู่ภายในนี่นะครับก็บังกะโลนะครับมีห้องเช่ามีร้านอาหารครับซีบรีดบังกะโลนะครับอยู่ด้านในนี้นะฮะครับตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับครับจะมีป้ายบอกนะครับเอาทับทิมอีก800เมตรนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมเป็นมังกะโลนะฮะครับเดี๋ยวไปต่อนี้ก็ค่อนข้างจะรกนะครับแต่ก็ไม่น่ากลัวนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการแบบเดินทางแบบเดินนะฮะที่ไม่ใช้รถตัวที่เป็นรถโดยสารนะครับสีเขียวๆที่เห็นนี่นะฮะครับนั่นนะเห็นป้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเอาทับทิมเราเลี้ยวนะฮะก็นี่นะสังเกตนะมีรถนักท่องเที่ยวที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะจะเยอะนะฮะเดี๋ยวเราเอาทับทิมเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับถ้าเราตรงไปนี่ก็จะเป็นอ่าวพร้าวนะครับก็จะเป็นหลังเกาะอีกฝั่งนึงนะฮะเวลาลงไปนี่นะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นป่านะฮะครับนี่ก็เห็นป้ายแล้วนะฮะอันนี้นะครับอ่าวทับทิมก็อีกประมาณ500เมตรนะครับเดี๋ยวเราลงไปทางนี้เลยนะครับต่อไปนู้นก็จะเป็นอ่าวปะการังนะครับฮะเดี๋ยวเราลงทางนี้นะครับครับสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นอ่าวทับทิมนะครับนี่นะฮะก็จะเห็นก้อนหินวางเรียงรายแบบนี้นะฮะก็ปัจจัยวางนะครับครับเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนิดนะฮะดูแล้วหาดทรายน่าเดินทีเดียวนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นอ่าวทับทิมนะครับก็เป็นอ่าวเล็กๆนะครับก็ความงามก็อาจจะน้อยไปสักนิดนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวป่าปลายนะฮะก็ให้ดูทรายนะครับทรายก็ละเอียดนะครับนี่ฮะทรายนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนอนเล่นน้ำเหมือนกันนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะน้อยนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วนะครับ